ใกล้ถึงเลิกงามยามดีเข้าไปทุกทีแล้วนะครับสำหรับพิธีกรคนดังหนุ่มคงกระพันนะครับที่ล่าสุดก็ออกมาอัปเดตให้ฟังนะครับถึงงานวิวาห์ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่15มิถุนายนนี้ที่โรงแรมโอเรียนเตอร์มาดารินนะครับแต่ก็จะมีการจัดงานเล็กๆนะครับภายในครอบครัวที่บ้านของเจ้าสาวนะครับกันก่อนนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดในวันที่8มิถุนายนนะครับงานนี้ว่าที่เจ้าบ่าวนะครับบอกว่าทุ่มสินสอดหมดหน้าตักนะครับพร้อมแหวนเพชรอีก3กะรัตนะครับให้เจ้าสาวคนสวยอย่างสาวอุ้มปณิสาอีกด้วยครับพร้อมแง้มว่าเตรียมวางแผนนะครับไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กันถึงยุโรปนะครับส่วนเรื่องมีทายาทก็คงจะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตินะครับแต่ก็มีแอบโม้นิดๆว่าช่วงนี้ต้องฟิตหนักนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะเสียชื่อหนุ่มคงกระพันนั่นเองครับไปฟังเสียงพี่หนุ่มกันครับพยายามเลยครับต้องพยายามอย่างหนักนะครับช่วงนี้ก็ฟิตร่างกายนะครับออกกำลังกายตลอดเวลาก็เดี๋ยวจะเสียชื่อชื่อหนุ่มคงกระพันด้วยช่วงฮันนีมูนก็จะไปยุโรปกันอยู่แล้วก็หมดหน้าตักแล้วครับก็คือว่าทำงานมาทั้งตลอดชีวิตอ่ะก็มาเพื่อการนี้แต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ผมภูมิใจนะครับเป็นสิ่งที่เราภูมิใจเพราะว่าก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติครอบครัวเขาแล้วก็ตัวเขาด้วยนะครับวันที่15มิถุนายนครับที่โรงแรมโอเรียนเต็นที่กรุงเทพนะฮะแต่ว่าพี่หนุ่มจะมีแต่งก่อนหน้านั้นรอบนึงที่จังหวัดร้อยเอ็ดก็ที่บ้านของเจ้าสาวครับก็8มิถุนายนที่จะถึงนี้ฮะ